ค่ะพบกับหมวยไพ่ทองกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงชาวราศีเมถุนกันแล้วนะชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีเมถุนนั้นจะเป็นยังไงโดดเด่นในเรื่องของอะไรนะคะที่ผ่านมาค่ะช่วงของเดือนเมษายนนะคะก็คือช่วงสงกรานต์นั่นเองชาวราศีเมถุนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายดาวนะคะการเคลื่อนย้ายของดาวไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงดาวศุกร์นะคะที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษบ้างนะคะส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมษดาวศุกร์ก็เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนแต่บอกได้เลยว่ามันก็มีเรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดดเด่นมีคนรักใคร่นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนั่นเองตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมละชาวราศีเมถุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกค่ะอดีตที่ผ่านมาเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเขาเรียกบางคนเนี่ยอาจจะถูกหวยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีดวงเขาเรียกว่ามีดวงของโชคลาภที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะคะคือเดือนที่ผ่านมานะคะอย่างที่หมวยบอกว่ามันมีเรื่องของดาวมาซัพพอร์ตด้วยนะคะทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเงินแล้วพูดได้เลยว่าชาวเมถุนเรื่องของการเงินเนี่ยไม่แย่นะคะไม่แย่เลยนะคะก็มีความโดดเด่นเหมือนกันในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนที่หวังไว้จะได้ทั้งเงินก้อนแล้วก็จะมีทั้งเงินที่เป็นจิบๆยิบๆย่อยๆนะคะเข้ามานะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจะมีการจ่ายออกไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่คุณมองว่ามันไม่สิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นแต่คุณอยากได้อะค่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นในชีวิตหรอกแต่คุณอยากได้นะคะดังนั้นในส่วนของชาวราศีเมถุนเรื่องของเงินหมดไม่มีข้อติดอะไรนะคะก็ถ้าคุณคิดว่าคุณใช้จ่ายแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณยังเหลือเงินเก็บอยู่ก็โอเคไม่ได้ลำบากคนอื่นเนาะต่อมาเรื่องของการงานนะคะความมั่นคงของการงานที่คุณทำอยู่นั้นถือว่ามั่นคงดีนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการติฉินนินทาการทำสัญญาการขาดความรอบคอบนะคะคุณจะเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนใจใหญ่นะคะยอมหักไม่ยอมงออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางทีเนี่ยถ้าโดนใครมาลุกเล้าให้คุณทำอะไรเนี่ยบางทีคุณก็แบบหงุดหงิดแล้วคุณก็ทำมันไปแบบโดยที่คุณขาดความยั้งคิดนะคะในเรื่องของการงานจึงไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงแต่ต้องระวังนะคะเรื่องของสัญญาอย่าไปเซ็นค้ำประกันใครอย่าไปเซ็นสัญญาให้ใครนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าคุณรู้ว่ามีใครนินทาคุณให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่คุณก็จะรู้สึกดีคุณก็จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีปัญหาแน่นอนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะแต่ว่าอย่าไปใส่ใจเลยถ้าคุณทำงานได้ดีแล้วนะคะให้ใส่ใจหรือโฟกัสไปที่งานของตัวเองสำหรับชาวเมถุนแล้วเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าโดดเด่นที่สุดนะคะโดดเด่นที่สุดเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วคู่ของคุณนั้นเป็นคนที่อายุมากกว่าบอกได้เลยว่าช่วงนี้เขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาจะเข้าใจคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆกับเขาได้นะคะเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณแต่ถ้าหากว่าคู่ของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนอายุมากกว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละเป็นคนอายุมากกว่าไม่แน่ใจนะคะว่าบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องไปปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาหรือว่าเป็นคนไปแก้ปัญหาให้กับเขาแต่บทสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะรักคุณมากขึ้นเขาก็จะดีกับคุณมากขึ้นนะคะความรักก็โดดเด่นอยู่ดีความรักรู้สึกดีมีการปรึกษามีการพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะสำหรับคนที่โสดแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะมีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจโสดมีคนคุยเนาะถ้าหากว่าคนที่คุณคุยอยู่เป็นคนอายุมากกว่าก็บอกได้เลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็จริงใจกับคุณมากนะคะหมวยบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าคนนี้เขารักคุณมากแล้วหรือในกรณีว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนแบบอายุมากแต่เขาเป็นคนผิวขาวแล้วก็รูปร่างไม่ได้ผอมมากอย่างนี้นะคะเขาจะดูแลคุณดีแล้วเขารักคุณมากเผลอๆเขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาด้วยซ้ำนะคะก็น่าจะดูแลคุณได้ดีคุณก็ฝากฝังอนาคตกับเขาได้นะคะก็ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ตัดสินใจคบเขาได้เลยนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะก็มีแววนะคะว่าในเรื่องของความรักนี้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีคนที่อายุมากกว่ามาชอบพอคุณก็ได้นะคะเผอิญว่าคนที่อายุมากกว่าก็จริงใจจริงจังกับคุณและเขาก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณพอดีนะคะ
ทรงสเปคในที่นี้อาจจะไม่ได้มองในเรื่องของอายุแต่มองในเรื่องของหน้าตาหรือบุคลิกภาพนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีคนตรงสเปคเข้ามาชอบคุณอยู่แล้วนะคะไม่ติดเรื่องของอายุอะไรก็แล้วแต่ก็ลองตัดสินใจเปิดใจดูนะคะก็จะทำให้คุณแบบไม่ต้องโสดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เนาะถือว่าให้ 100% เต็มเลยสำหรับชาวราศีเมถุนเรื่องของความรักนะคะแต่เรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะมีเรื่องของความคิดมากไมเกรนนะคะเรื่องของลมเรื่องของช่องปากนะคะรวมไปถึงเรื่องของปอดบริเวณปอดของคุณอย่างเงี้ยนะคะการหายใจที่ไม่สะดวกเนี่ยต้องระวังนะคะรวมไปถึงการเพ่งหน้าจอคอมนานๆหรือจอโทรศัพท์มือถือนานๆนะคะมีโอกาสที่ทำให้ตาของคุณอักเสบได้ถ้าไม่ใช่ตาต้องเป็นอวัยวะที่มี2 อย่างไม่ว่าจะเป็นแขนขาหูเป็นต้นคุณอาจจะมีอาการเจ็บปวดหรือว่าไม่สบายในจุดนั้นได้นะคะก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพมากที่สุดสำหรับชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของโชคลาภแนะนำให้เสี่ยงดูหน่อยก็ดีนะชาวราศีเมถุนนะคะมีโชคลาภเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้ดีแนะนำให้เสี่ยงโชคกับคนผิวคล้ำๆหน่อยนะคะอย่าไปเสี่ยงกับคนผิวขาวนะให้เป็นคนพิการผิว2 สีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงให้เขาจับโชคให้เรานะคะเขาก็มีโอกาสที่จะจับเลขที่ดีให้เราก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่ต้องระวังของชาวเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังมากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือเรื่องของงานนะคะแต่ว่างานเนี่ยไม่ต้องระวังอะไรมากหรอกแค่คุณเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องคำติฉินนินทาและไม่ไปเซ็นคำประกันใครนะคะเรื่องของความรักโดดเด่นมากแล้วก็เรื่องของเงินก็ถือว่าใช้ได้โดดเด่นมากนะคะก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปเสี่ยงโชคกับคนที่ผิว2 สีแล้วก็เป็นคนพิการด้วยนะเขาให้เขาจับโชคให้เรานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ติดตามหมวยใหม่นะคะในราศีกรกฎนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe ที่ตำหนักดวงให้หมวยด้วยใครอยากติดตามหมวยเข้าไปที่เพจหมวยโกการ์ดหรือแอดเข้าไปใน LINE นะคะ LINE @หมวยโกการ์ดนั่นเองหมวยตอบเองคุยเองนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ลองทักมาดูแล้วกันนะคะโอเคถ้าใครอยากสอบถามเรื่องของค่าครูก็ถามได้ใน LINE @เลยเนาะยังไงวันนี้นะคะหมวยขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันที่ราศีกรกฎค่ะ